ท่านนะคะ,ะดิฉันกิติยาวงคําจันนะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานะคารินเหมือนกันกับท่านนักวิจัยทั้งสองท่านที่ได้นําเสนอไปนะคะก็เปลี่ยนจากยางหรือว่าแอปพลิเคชันของยางมาเป็นแอปพลิเคชันของทาง Food Safety นะคะฟู้ดเซฟตี้ก็คือความปลอดภัยอาหารก็คือ,อเป็นเป็นลักษณะของงานวิจัยในกลุ่มของดิฉันเองนะคะแล้วก็ที่ได้ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะเราก็เราต้องกินอยู่ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภคเราก็มุ่งเน้นไปทางนั้นนะคะซึ่งวันนี้ขอเวลา10นาทีในการนำเสนอของเกี่ยวกับการนำสารตัวควบคุมทางชีวภาพนะคะซึ่งเราเรียกว่าซามอรเนล่าเฟจ มาใช้สำหรับเป็นตัวควบคุมเชื้อก่อโรคที่สำคัญก็คือตัวซาโมเนล่าเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะงงแต,แต,แต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะฟังไป,ปรงพร้อมๆกันผลิตภัณฑ์ที่ที่ทางกลุ่มนักวิจัยนะคะได้คน้นได้คิดคน้นหรือว่าได้ต่อยอดจากองค์ความรู้ที่เรามีก็คือเราเรียกว่าซาโมกาดนะคะเป็นตัวซาโมเนล่าเฟสในรูปแบบแบบแบบผง พร้อมใช้งานสำหรับต้านเชื้อซามอเนล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในสุกรนะคะแล้วก็ในสัตว์ปีกหลายหลายท่านก็คงเกิดอาการคงคงมีประสบการณ์ในการเ,เกิดอาการอย่างนี้บ้างนะคะท้องร่วงท้องเสียอาเจียนมีไข้นะคะปวดท้องอย่างรุนแรงภายหลังจากการรับประทานอาหารแน่นอนถ้าเราคิดว่าเรารับประทานอาหารแล้วเราเกิดอาการแบบนี้ก็น่าจะเป็น เป็นผลมาจากโรคอาหารเป็นพิษนะคะโรคอาหารเป็นพิษแล้วถ้าเราคิดย้อนกลับไปว่าเราทานอะไรและถ้ามีความเสี่ยงต่อการรับประทานอาหารอย่างพวกไข่เนื้อสัตว์เนื้อหมูผลิตภัณฑ์อาหาร จากสัตว์นะคะสัตว์ปีกพวกนี้ก็แน่นอนน่าจะคาดเดาได้เลยว่ามันมาจากซามอรเนลา่าเพราะว่าซามอรเนล่าปกติมันจะอยู่ในลำไส้หรือว่าระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีกแล้วก็พวกสกอรนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังไอ้เชื้อก่อโรคตัวนี้ค่อนข้างมากนะคะ ถ้าเราดูหลักการถ้าดูรีพอร์ตหรือรายงานทางสถิติของกองควบคุมโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกานะคะ CDC หรือว่าในยุโรปที่เอาข้อมูลจากหลายๆประเทศในในยุโรปมารวมกันหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยกองควบคุมโรคระบาดของเราของกระทรวงสาธารณสุขเองก็รายงานว่าซามานาล่าเนี่ยเป็นไอตัว t o อ f i เลยนะคะก็คือติดอันดับต้นๆของการส่งผล ให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในผู้บริโภคแล้วก็มาดูการรายงานตัวนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าสัตว์ปีกนะคะเป็นปัญหาหลักเลยของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษนะคะถ้ามาดูตัวเลขในเรื่องของออการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อสมอนเนล่านะคะในผู้ป่วยหรือว่าในสัตว์เองตัวนี้เขาเรียกว่า economic burden ซึ่งก็มีการ ทำสติออกมาหรือมีการรายงานว่าจะมีมูลค่าถึง3.5ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีและหากผู้ผลิตนะคะอย่างผู้ผลิตสินค้าประเภทเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เองต้องส่งออก ไปสู่ท้องออไปสู่ตลาดนะคะแล้วมีการพบว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาตรฐานทางจุลชีววิทยาคือมีการปรากฏของซามอนเล่าเพราะปกติแล้วเราจะไม่ให้มีการปรากฏของซามอนเล่าในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มประเภทเนื้อสัตว์นะคะคือต้องไม่มีเลยคือต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเพราะนั้นถ้ามีในท้องตลาดไปไงคะเราต้องมีการเรียกคืนสินค้าหรือเราเรียกว่า product recall ซึ่ง product recall ตัวนี้ แน่นอนว่าต้องต้องมีการสูญเสียกับผู้ผลิตเป็นอย่างมากก็มีค่าประมาณการขึ้นมาถึงประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐต่อการเรียกรีคอร์ในแต่ละครั้งนะคะเพราะนั้นนอกจากการสูญเสียตรงนี้แล้วแน่นอนว่าถ้าในบางประเทศเขามีแท็กมีรคคอร์ดนะคะที่บอกว่าบริษัทไหนเกิดรีคอร์หรือว่ามีการปนเปื้อนของสมาเนล่าเราก็จะอาจจะไปติดในแบล็คลิสต์ของเขาได้นะคะเพราะนั้นก็จะเป็นการสูญเสีย ติดตามมาเป็นคอนมสืนื e ที่เราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมแล้วก็คนโทรลตัวซามาเนล่าตัวนี้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องอมีการควบคุมอย่างจริงจังเพื่อลดปัญหาฟูา้ดบอลอิลเนสหรือว่าปัญหาโรคอาหารเป็นพิษในกลุ่มผ,ผู้บริโภคเราเองต้องให้ความมั่นใจเขาว่าเขารับประทานอาหารประเภทพวกเนื้อสัตว์เนื้อหมเอูเนื้อไก่พวกนี้แล้วไม่มีซามเนล่าแล้วก็เป็นการ ลดปริมาณ Product Recall การสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อผู้ผลิตอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ด้วยนะคะทางทีมนักวิจัยนะคะเราก็มีองค์ความรู้ในเรื่องของตัวเฟสตัวเฟสตัวนี้นะคะน่ารักมากเป็นตัวที่จริงๆแล้วเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติมีอยู่ในธรรมชาติอย่างหลากหลายมากมายตามจริงๆแล้ว ในร่างกายคนก็มีเฟสนะคะเป็นตัวที่ปลอดภัยขึ้นอยู่อยู่กับเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในอากาศอยู่ทุกที่เพราะฉะนั้นเราใช้ตัวนี้ค่ะมันเป็นตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีมีค่อนข้างที่จะมีปริมาณมากเราจึงจะต้องหาตัวเฟสที่มีความจำเพาะเจาะจงกับเชื้อแบคที ria s a l m o n e ล l a ที่เราจะนําไปควบคุมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีมีการแยกตัวเฟสตัวนี้มาใช้แล้วกเ็เพิ่มปริมาณเพิ่มจํานวนมันโดยเลี้ยงมันด้วยเชื้อตัวโฮสที่มันต้องการก็คือตัวซามอเน,นล่าเราก็คือเพิ่มให้มันเพิ่มจํานวนของมันเองเพราะว่าตามโด,โดยหลักการแล้วนะคะคือมันก็จะเข้าหาเชื้อแบคทีเรียรหรือตัวโฮสที่มันต้องการจากนั้นมันก็จะ ่งปล่อยผ่านสารพันธุกรรมของมันหรือว่า genetic m a t เ r ียลเข้าไปใน bacterial cell แล้วมีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผลที่เราได้ phase ก็จะมากขึ้นแล้วเป็นไงคะ b a c ี e r i a ได้รับผลนั้นมันก็จะตายผนังเซลล์มันก็จะถูกย่อยสลายแล้วมันก็ตายไปในที่สุดในขณะที่ phase ก็ต้องมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตัว p h a ตัวนี้นะคะก็ได้รับแ p r o v การยอมรับจาก องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานะคะ USFDA ให้ใช้ในอาหารได้แล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับเป็น uh, food additive นะคะเป็น anti microbial food additive นั่นเอง uh, ได้รับตัวนี้นะคะ Generally Recognized As Safe หรือว่า GRAS status ให้ใช้ได้นะคะเรามีการพัฒนาต่อยอดจาก uh, ในในลักษณะของรูปแบบการใช้งานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเรากา็ทำออกมาในรูปแบบของไมโครแคปซูลหรือไมโครซฟียนะคะองค์ประกอบก็คือหลักการมันจะง่ายมากภายในนะคะก็จะเป็นเฟสคอนเซนเทรตก็คือเป็นเฟสที่มีความเข้มข้นสูงมีตัวแอคทีฟคือตัวที่พร้อมจะใช้งานอยู่ในปริมาณที่มากแล้วเราห่อหุ้มมันด้วยตัวนี้ค่ะโคตติ้งแมทเทอเรียล โค้ t ติ้งแมทเทอเรจะประกอบไปด้วยโปรตีนแล้วก็น้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะแล้ก็มีการคิด,ค,ดคิดคน้นหรือว่าพัฒนารูปแบบหรือว่าฟอร์ u l a t i o n ที่ที่คาดว่าเหมาะสมในการห่อหุ้มตัวเฟสนี้แล้วกออ็ออกมาในรูปแบบที่เป็นง่ายต่อการใช้งานก็คือรูปแบบแบบผงนั่นเองนะคะโดยใช้วิธีการ Free ีสต i เราเปรียบเทียบตัวโนเวลหรือว่าตัวใหม่เฟตตัวใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบผงนั้นกับเทคโนโลยีหรือว่ารูปแบบการใช้แบบดั้งเดิมคือใช้แบบเป็นของเหลวหรือไรเซตเราจะเห็นได้ว่าตัวไรเซตมีข้อด้อยอยู่หลายๆประการไม่ว่าจะเป็นความทนต่อคอนดิชันต่างๆหรือสตอร์จไทม์คือการเก็บรักษาที่ ทําให้ปริมาณของตัวแอคทีฟตัวเฟสลดลงได้อย่างรวดเร็วเชฟไลท์ไม่ได้นานเลยนะคะแล้วก็ยากต่อการขนส่งเพราะว่ามันเป็นเป็นไงคะของเหลวหรือลิควิดเพราะนั้นก็จะทําให้คอสตัวนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของแอปพลิเคชันที่จะนําไปใช้ในขณะที่เฟสในรูปแบบแบบผงของเราก็จะเห็นได้ว่าเนื่องด้วยว่าเราตรึงมันแล้วก็ห่อหุ้มมันด้วย c o a t i n g m ม t e r i a l มันจะมีความ r Res i s t a n t หรือว่าความทนทานต่อ Harsh Condition ไม่ว่าจะเป็น Condition ที่เมื่อหลายๆเมื่อที่คอนดิชันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการนำไปใช้กับสัตว์เองเราจะเห็นได้ว่าระบบ GI หรือระบบทางเดินอาหารของสัตว์ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นตัว factor ของเรื่องของ PH ภายในตัวเฟสต,ตัวนี้ก็จะสามารถทน pH ภายใน ตัวของสัตว์ได้นะคะหรือว่าเราจะไปใช้กับอาหารหรือว่าในอาหารนั้นอาจจะมี pH ที่หลากหลายอาจจะเป็น pH ตำ่ำา PH กลางหรือ pH สูงหรือแม้กระทั่งโปรเ s s บางโปรเ s s ข,ของการผลิตอาหารที่จะต้องมีความร้อนมี chemical หรือว่ามีความเยนเข้ามาร่วมด้วยเฟสตัวนี้ก็สามารถที่จะทนได้นะคะในเรื่องของการเก็บรักษาเนื่องด้วยว่าเราห่อหุ้มมันแล้วเพราะฉะนั้น Sto r a g e ก็ คือสามารถที่จะเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิปกตินะคะไม่ต้องใช้อุณหภูมิเย็นที่จะต้องรักษามันแล้วก็ทำให้ไทเทอร์หรือว่าปริมาณแอคทีฟเฟสเนี่ยอยู่ได้ยาวนานอยู่ได้ถึงประมาณ8เดือนนะคะโดยที่ไม่มีการลดลงเลยส่วนแอปพลิเคชันก็จะมากมายหลากหลายเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าแอปพลิเคชันคืออะไรแล้วก็แน่นอนกับขากอันการขนส่งเนื่องด้วยว่ามันเป็นผงมันย่อมเบากว่าน้ำนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปของรูปแบบของแพ็กเกจของเรานะคะที่อยู่ในลักษณะของเป็นลามิเนตแพ็กเกจที่สามารถปร้องกันความชื้นแล้วก็แสงได้เป็นอย่างดีนะคะมีปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละครั้งแล้วก็มีอินสตรักชั่น how to use บนแพ็กเกจแต่ละอันนะคะใช้งานได้ง่ายสำหรับตัวแอปพลิเคชันนะคะวันนี้ก็เอามาให้ดูหลกัหลกๆเลย3ด้านนะคะอันแรก ถ้ามันเป็นผงใช้มันเป็นแบบผงเลยค่ะก็คือเราสามารถเอาไปโรยได้อยู่บนอาหารโดยตรงนะคะเพื่อลดปริมาณซามอเนล่าที่อาจจะปนเปื้อนอยู่บนอาหารนั้นนะคะสามารถเอาไปโรยบนอาหารสัตว์หรือว่าอาหารเอ่อโทษนะคะอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งอาหารสัตว์ที่อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อซามเนล่าเราก็เอาไปโรยได้นะคะอันแรก เพราะเราจะเห็นได้ว่าอุตสาหการรมอาหารหลายๆหลๆบริษัทในอุตสาหการรมอาหารตอนนี้ก็จะใช้พวกเคมีคอลนะคะตัวสารเคมีในการลดปริมาณเชื้อซามอเนเอล่าหรือเชื้อก่อโรคแต่ถ้านําเฟสตัวนี้ไปใช้ก็เป็นการลดปริมาณการใช้ซามอเนเล่าหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีหรือเป็นการใช้ สารยับยั้งทางชีวภาพแทนสารเคมีได้เลยนะคะก็ไม่ต้องไปใช้สารกันบูดที่เป็นสารเคมีอีกแล้วแต่ใช้ตัวเฟสตัวนี้ไปใช้แทนนะคะวิธีการที่2ก็คือนำเฟสมาผสมกับน้ำแล้วออกมาเป็นรูปแบบแบบน้ำตรงนี้สามารถไปสเปรย์บนอาหารหรือสเปรย์บนซากสัตว์ที่พร้อมจะทำการชำแหละนะคะซากไกโ่โครงไก่ ซากหมูโครงหมูที่ที่อยู่ในนึกภาพว่าอยู่ในโรงงานชำแหละนะคะโรงงานอยู่ในสลอตเตอร์เฮาส์นะคะก็ก็พร้อมที่จะจะไปนำไปใช้แล้วก็ทำให้เกิดการฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึงนะคะก อันนี้ก็เอาไปใช้ทดแทนสารเคมีได้เพราะว่าในโรงงานชำแหละสัตว์นะคะ mm. ก็จะมีตอนนี้ก็จะมีใช้มาล์แอซิดหรือว่า,เ,าเป็น,เป,นเป็นตัวสารเคมีที่ใช้อยู่เพราะนั้นตรงนี้เราก็เอาไปไปใช้ทดแทนได้นะคะหรือเอาไปใช้ใน,ในรูปแบบของดริงกิ้งวอเตอที่เป็นเป็นน้ำดื่มสำหรับสัตว์เองเพื่อเป็นลดปริมาณเชื้อซามเน e ล่าภายในลำไส้ของสัตว์เพราะนั้นการลดปริมาณ ซามนนูไรล่าภายในลำไส้ของสัตว์ก็ถือว่าเป็นการลดปริมาณเชื้อที่จะเกิดในการปนเปื้อนบนอาหารไปนในตัวเพราะว่าเรานึกสภาพว่าเวลาสัตว์โดนชำแหละเชื้อจากภายในจะออกมาปนเปื้อนภายนอกที่เขาเรียกว่า n ิน side อ u t คือปกติแล้วเชื้อซามนนูไรล่าจะมาจากภายในสัตว์เท่านั้นแล้วเมื่อมีการชำแหละมันก็จะมาปนเปื้อนบนเนื้อของเราค่ะแต่ถ้าเรามีการลด เชื้อซามูเนลาภายในของสัตว์อยู่แล้วปัญหาที่จะเกิด contamination บนอาหารก็น้อยลงนะคะแล้วก็ในรูปแบบที่3ก็คือการนำผงเฟสมาอัดเม็ดขึ้นรูปแล้วก็ใช้เพื่อเป็นการรักษาสัตว์ที่ติดเชื้อได้นะคะแล้วก็สำหรับเป็น target market ของเราก็จะเป็นอาจจะเป็นฟาร์ม สัตว์นะคะที่ต้องการลดปริมาณการปนเปื้อนของสมโมเนล่าภายในลำไส้ของสัตว์นะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยอาหารความความปลอดภัยของอผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์แล้วก็จะมีะในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เองที่อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อสมโมเนล่านะคะแล้วก็อุตสาหกรรมของอาหารสำหรับพวกเราเนี่ยคะ่ะสำหรับมนุษย์ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอุตสาหการรม อาหารที่เป็นรูปแบบของเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะพวกนี้ก็จะมีทีมนักวิจัยนะคะมีนักศึกษาปริญญาเอกนะคะนางสาวกัญตยาเพชรสงแล้วก็นักวิจัย จากมออีกท่านนึ่งก็คือศาสตราจารย์ดรสุทธวัฒน์เบญจกุลนะคะที่ร่วมการทําผลงานชิ้นนี้ออกมาแล้วเราก็ขอขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ทําให้เราได้ไปนําเสนอผลงานแล้วก็เข้าแข่งขันในระดับนานาชาติที่สหรัฐที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินมาในเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะก็ขอบคุณค่ะค่ะก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับ เรื่องของสมอนเนล่านะะคในรูปแบบของแคปซูลมีข้อคำถามค่ะอาจารย์คะนะคะมีผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะมีคําถามอ่ะได้ค่ะเชิญค่ะในรูปของการเอนแคปแล้วเอาไปใช้ในแอนิมอลฟีดตรงนี้ต้องบอก ว่าเราจะไม่ผสมแล้ว extrude ออกมากับ animal feed นะคะคือแน่นอนว่าถ้า extrude มันก็จะเป็นอุณหภูมิค่อนข้างที่จะสูงตรงนั้นเพราะนั้นเราจะใช้วิธีการที่เอาไป mix กับผลิตภัณฑ์ที่ extrude ออกมาแล้วเพราะนั้นก็จะเอาไป mix กันข้างนอกเพราะนั้นถ้า mix กันข้างนอกก็เลือกอุณหภูมิได้เลยค่ะว่าจะทำที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิที่ control หน่อย แต่จะแต่จะไม่ mix ก,ก่อนที่จะเข้าเครื่องเอสชุดเพราะคิดว่าเครื่องเอสชุดนั้นก็อุณหภูมิค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าปกติแล้วไอ้ตัวแอนแคปนี้เราทดสอบแล้วคาดว่ามันจะทนได้ถึงประมาณ70องศาค่ะคะ่ะสอ2คือเวลาเราเอาเอาตัวอย่างไปวิเคราะห์ถ้าตัวอย่างไปวิเคราะห์มันจะมีมันจะมีโอกาสเป็น เป็น false positive Salmonella ไหมครับตัวอย่างถ้าจะเอาตัวอย่างอาหาราสตรัตว์หรืออาหารที่ใช้เฟสแล้วไปวิเคราะห์จะไม่มีโอกาสเป็น false positive สำ,สำหรับซามอนเนล่าเนื่องจากดิ a นเอของซามอนเนล่าเองจะต่างจากดิ a นเอของตัวเฟสตัวนี้ที่เราใช้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้ชุดคิดที่เป็น Molecular Level หรือจะใช้วิธีการที่เป็น Condition แบบดั้งเดิม ก็จะไม่สามารถที่จะดีเทคซามอนเอลาเฟชได้ถึงแม้มันกินซามอนเลาเข้าไปในตัว<ช>มันเองใช่ค่ะใช่ค่ะเรามีกระบวนการที่เราแยก DNA หรือแยกเซลลของซามอนเอลาออกแล้วอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้น DNA ไม่มีการมาปนกันแล้วก็ DNA ของตัวซามอนเอลาเองสลายไปหมดแล้วเหลือแต่เฉพาะตัวเฟสที่เป็นแอคทีฟเซลครับขอบคุณค่ะค่ะท่านอื่นมีข้อสงสัยอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะ เพราะว่าวันนี้โอกาสดีเลยนะคะเราได้พบกับผู้วิจัยตัวจริงค่ะมีคำถามค่ะจันขาส,สงสัยว่าตอนเอเอหมือน หมือนอสามารถเอาไปละลายน้ําได้แล้วเป็นสเปรย์ใช่ไหมคะ,ค,ะคือเหมือนพ่อฉีดแล้วอะ,ค,ะค่ะก็คือทิ้งไว้อย่างนั้นเลยเหรอคะเวลาที่บอกว่าชหละหรือว่าแบบสเปรย์แล้วทิ้งไว้เราต้องล้างน้ําหรืออะไรคือแบบคือโปรเซสยังไงคะค่ะค่ะคือปกติแล้วตัวเฟชเนี่ยมันจะมีคอนแทคไทม์ของมันประมาณ15นาทีเพราะนั้น อาจจะเร็วกว่าสารเคมีบางตัวที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้หรืออาจจะช้ากว่าสารเคมีบางตัว,ว,ว,วที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้แต่ใช้เหมือนกันเลยค่ะว่าแต,แ,ตแต่การพ่นสเปรย์ใช้เหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ต้องล้างออกในขณะที่สารเคมีบางตัวที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้ในการใน,ในกับซากไก่หรือซากสุกรนะคะที่พร้อมจะทําการชําแหละตัวนั้นถ้าเป็นมา์แอซิดเขาก็จะต้อง จะต้องมีการล้างหรือมีการกำจัด residual ของแอซิดที่เหลือแต่ว่าตัวเฟสไม่ต้องค่ะคือสามารถใช้แล้วก็ l ี a ไว้แบบนั้นได้เลยค่ะเพราะว่า USFDA เองคือตอนนี้ก็มี approve ที่ใช้กับใช้กับพวก ready to eat สมอกแซมอนน,นนะคะแล้วก็ ready to eat Food แบบหลายๆประเภทรวมว่าทั้ง ready to eat เนื้อสัตว์ด้วย ก,ก็ไม่ต้องไม่ต้องล้างออกคือปล่อยให้มันทำงานอยู่บนนั้นได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะท่านอื่นมีคำถามกับอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะโอเคถ้าไม่มีแล้วก็วันนี้นะคะอาจารย์ก็ ขอบคุณนะคะที่วันนี้ดรกิติยาของเราค่ะก็มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับนะฮะเทคโนโลยีใหม่ๆที่สะดวกนะคะกับการใช้งานมากขึ้น